สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมบางคนถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับพี่ก็เลยต้องทำคลิปแยกขึ้นมานะครับกับการรับปืนนะครับผมโทเค็นเหรียญปืนอาคมนั่นเองนะครับผมซึ่งมันรับได้จริงไหมมันบั๊กจริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมมันบั๊กเหรอพี่เมื่อไหร่จะรับได้เดือนไหนปีหน้าหรือเดือนหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่ตอบให้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับตรงนี้นะครับท็อปอัพรับฟรีไปเลยนะครับผมกล่องดวงใจคาตนะนะครับผมหรือคาบุกิแล้วก็ไอวอร์ใหม่นะครับผมสำหรับคนที่สนใจก็ขอแนะนำแอปดีครับรับบัตรทูมันนี่แบบฟรีเพื่อไปเติมเกมเลยนะครับผมคนที่หาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรทูมันนี่ไปเติมเกมฟรีเลยนะครับผมก็ใช้ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสำหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสำหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคำว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคำว่าผูกก่อนนะครับผมผูกตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็นของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยขอแนะนำเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ300 500 150นะครับผมมันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟหรือจะเติมคูปอง ROV หรือจะเติมเป็นบัตรชูมันนี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมสามารถเติมเกมได้แบบฟรีๆรับบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับก็จะได้คอยไปแลกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยเช็คอินทุกวันรับฟรีทุกวันนะครับบัตรชูมันนี่นี่ครับผมโอเคอันนี้กล่องอะไรเนี่ยกล่องโทเค็นใหม่เหรออ๋อคอเต่าสีขาวนะครับผมใครชอบก็เอานะครับผมเปลืองเพชรจะไปเอาสปอยซะงั้นเอ้ยก็สวยดีก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะช่างมันนะครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับถ้าพูดถึงโทเค็นอาคมนะครับผมหรือเหรียญปืนที่เราจะแลกกันเนี่ยมันแลกได้วันไหนมันแลกได้จริงไหมมันบั๊กกับพี่ผมแลกไม่ได้อะไรเงี้ยฟังดีๆนะครับผมระยะเวลาของเกมคือวันจันทร์ที่แล้วนะที่ผ่านมาให้เราให้เก็บโทเค็นนะครับผมแหมพูดผิดพูดถูกเขาให้เก็บโทเค็นนะครับผมแต่พี่กดหาแป๊บนึงนะเหรียญโทเค็นอาคมเหรียญโทเค็นอาคมโทเค็นอาคมนี่นะครับผมเหรียญตัวนี้คือต้องเก็บนะครับเก็บไปเรื่อยๆเลยเก็บไปเรื่อยๆให้ได้70เหรียญนะหรือจะไม่เก็บก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับผมแต่ให้เก็บไปก่อนระยะเวลาเกมมันให้เก็บไปก่อนฟังนะครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆในที่นี้คือเก็บจนถึงวันศุกร์นะครับผมมันสามารถแลกปืนได้วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมฟังดีๆคือหน้าที่ของน้องตอนนี้คือต้องเก็บเหรียญพวกนี้ไว้นะครับผมเพราะว่าเราจะเก็บเหรียญตัวนี้ไปแลกวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะถึงนะครับผมวันที่26กับ27เนี่ยแหละประมาณนี้นะคือเขาให้เราเก็บเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็แบบเก็บรายวันมันเหนื่อยนะครับผมแลกวันต่อวันอย่างนี้มันเหนื่อยอันนี้ก็เหนื่อยก็จริงแต่ก็คือมันจะมีสิทธิ์เลือกนะครับผมและเลือกในที่นี้นะครับผมแหมก็คือเราสามารถเลือกได้หลายอย่างคือมีปืนตก15กระบอกอ่ะคือ15แบบเนี่ยอย่างละ7อ่ะ7 7บวกไปอีก3 4 5ก็ว่ากันไปนะครับผมเพราะว่าแต่ละกล่องปืนครับมันจะแตกแขนงกลายเป็นเหมือนแบบมีอย่างอื่นอีกอย่าง P90 ก็จะมีคา98 XM8 ก็จะมีสเปซลูกซองก็มีอันเดียว AK สเปซอะไรเงี้ยหรือปืนยิงระเบิดก็มีอัน9อะไรเงี้ย XM8 ก็มีแบบหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวพี่กดให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการงงนะครับผมก็คือหน้าที่ของน้องตอนนี้คือต้องเก็บโทเค็นนะครับผมให้เยอะที่สุดนะครับที่จะทำได้หรือ70ก็ดี80ก็ดี80ไม่ได้นะครับผมได้แค่70นะครับผมแต่ณวันนี้พี่มันได้ประมาณ60นะ70ประมาณวันเสาร์นะครับผมก็คือเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยคือเก็บไม่ต้องสนใจเดี๋ยววันแรกวันเสาร์ทีเดียวนะครับผมวันเสาร์ก็คือที่จะถึงเนี่ยแหละอ่ะมาดูนะครับผมอย่างคนบอกว่าเอ้ยมีแค่7กล่องไงพี่ผมไม่เอาหรอกมันกระจอกนะครับผมมันไม่กระจอกนะครับผม
เออดูนี่อย่างกล่องนี้นะครับผม กล่องแรกนะครับผมก็จะเป็น XM8 นะครับผมซึ่งมันจะแตกแขนงเข้าไปอีกมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมในที่นี้คือมันจะมีแบบข้างในอ่ะในกล่องมันจะมีอีกหลายกระบอกเลยนะเออดูนะครับผมเมื่อกี้ M8 ยกตัวอย่างมาแล้วมันไม่มีในร้านค้านะเดี๋ยวดูนะครับผมสำหรับปืนที่น้องคิดว่าโอ้ยพี่มันมีแค่นี้นะครับผมคือตอนนี้เก็บโทเค็นไปเร็วยาวนะครับผมวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวแรกเลยพี่ทำคลิปแยกบอกสูตรด้วยเปิดยังไงให้ได้นะครับผมยกตัวอย่าง AK นะกล่อง AK ก็จะมีสเปซอยู่ข้างใน SKS ข้างในอีกนะครับผมดูนะครับผมเนี่ยเห็นปะมีสเปซมี SKS ถาวรมีอันเนี้ยคือมี AK คือมีหลายอย่างอยู่ในข้างในนะครับผมดูดิคือตกถ้าแต่4กระบอกแล้วอ่ะเนี่ยรวมมา4กระบอกแล้วนะคือเรามันคุ้มนะครับผมอ่ะส่วนเปิดได้หรือไม่ได้เดี๋ยวพี่สอนนะครับผมเมื่อกี้4แล้วนี่บวกอีกมา1 2 3 4โอ้7กระบอกแล้วนะครับผมมีคา98นี่ M4 ลูกซองฟาร์มาร์สนี่เห็นมั้ยตอนนี้ตก7กระบอกแล้ว7แบบแล้วนะครับผมดูนะครับผมนี่เห็นมั้ยไล่มันอ่ะดูดิมีลูกซองมีฟาร์มาร์สอันเนี้ยตอนนี้มี7แบบแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับผมมีคาด้วยเห็นป่ะเออคานะเห็นไหมคือมีหลากหลายนะครับผม เสียงแหบเลยหลากหลายเลยอยู่ข้างในนะครับผมหรือจะเป็นนี่บวกอีกเท่าไหร่เนี่ยกี่7แล้วก็มีสเปซ M8 นี่7 8 9 9กระบอกแล้วเนี่ยคือสกินปืนถาวรนะครับผมก็คือถ้าเปิดอ่ะก็คือจะได้เลยนะครับผมแต่คือพี่อยากให้ดองเก็บเหรียญก่อนทุกคนตอนนี้คือไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมนี่กองได้10ก็คือเป็น ลูกซองนะครับผมเสียงแหบเสียงแห้งเลยลูกซองนะครับผมตก10กระบอกแล้วนะครับผมก็อย่าไปซีเรียสนะครับผมตอนหน้าตอนนี้คือเก็บโทเค็นไว้ให้เยอะที่สุดนะครับผมนี่10กระบอกเดี๋ยวไปดูกันต่อมันไม่ได้พบหมดแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมไปที่ P90 นะครับผมบวกอีก2กระบอกนะบวกค่า98แล้วบวก P90 ไป P90 อะไรบวกอีกเป็น12กระบอกแล้วนะครับสำหรับปืนที่มันสามารถได้ถาวรนะครับผมนี่อยู่ในนี้เลยนี่เห็นไหมมีคา98อีกนะดูมี P90 P90 90ป้าอะไรล่ะดูบวกหมดเลยเดี๋ยวพี่สอนนะครับผมก็คือเทคนิคเล็กน้อยนั้นในการเปิดยังไงให้ได้ถาวรนะครับผมดูต่อไปปืนเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับผมนี่เลยบวกอีกโหบวกอีกเมื่อกี้เท่าไหร่10แล้วใช่ไหม12 13 14 15 16โอ้โห16กระบอกพอดีเลยนะครับผมนี่ถ้าเกิดนับมาไม่ผิดนะดูดิมีเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผมสามารถมันไม่ได้บั๊กนะมันไม่ได้มักนะฟังดีนะมันไม่ได้บั๊กมันแลกให้วันเสาร์อาทิตย์นะครับน้องๆทุกคนก็ใจเย็นก่อนนะแล้วนี่คือเก็บโทเค็นให้เยอะที่สุดนะครับแล้วไปแลกและยังไม่ต้องเปิดนะฟังดีนะยังไม่ต้องเปิดนะให้มันสิ้นสุดกิจกรรมแล้วเราค่อยเปิดนะครับผมพี่รับประกันเลยว่าได้ถาวรแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับผมไม่ได้โกหกนะพี่ก็ทำแบบนี้ประจำนะครับผมคือพี่เนี่ยเป็นสายดองที่แท้ทรูนะครับผมคือเพื่อจะเป็นกิจกรรมสุ่มปืนกล่องสุ่มปืนอะไรเงี้ยพี่จะเก็บไว้เดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับดูนะดูดีนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมเปิดวันจันทร์ก็ได้นะสำหรับคนที่แรกนะครับผมเอ้ยตัวละครแล้วกดผิดแป๊บนึงนะครับผมเจอแล้วเดี๋ยวเข้าไปที่อื่นๆเข้าไปนี่กล่องเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเก็บไปให้เยอะที่สุดนะครับ70กล่องอ่ะก็คือ70โทเค็นนะครับผมเก็บไปเลยไม่ต้องสนใจใครนะครับผมและสำหรับคนที่รับปืนนะครับนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละคือรับมาเก็บไว้ให้มันสิ้นสุดกิจกรรมเสกอาคมนะครับผมหรือสำนักกระทะเลือดนะครับแล้วค่อยเปิดนะครับผมรับประกันว่าได้ถาวรแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมณวันนั้นนะพี่ไม่ได้โกหกนะสำหรับคนที่มาถึงนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมรับรองได้ถาวรแน่นอนนะครับผมแล้วไม่ต้องเติมเพชรด้วยนะอย่าเพิ่งไปเติมช่วงนั้นนะครับผมรับประกันนั้นได้แน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเก็บโทเค็นเพื่อแลกสกินปืนถาวรนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับขอทุกคนได้ไอเทมถาวรหรือปืนถาวรหรือตัวละครต่างๆเลยนะรับฟรีเลยนะครับอาทิตย์นี้เจอกันครับผม